สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับเรนที่ร้าน JS Pro นะคะตอนนี้เรนก็อยู่กับรถ Toyota New Fortuner ป้ายแดงคันนี้เลยค่ะวันนี้ลูกค้าเข้ามาอัปเกรดใส่เป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์ฮาร์ทเรทก็จะมีทั้งหมด4ฟังก์ชันค่ะใช้งานยังไงได้บ้างเดี๋ยวเรนจะพาไปดูด้านในเลยค่ะนี่เลยนะคะเรามาดูกันที่ฟังก์ชันแรกค่ะด้านในเลยนี่เลยนะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะอยู่ข้างคนขับนี่เลยเมื่อเราเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีกก็จะมีไฟของระบบเดิมแบบนี้ติดขึ้นมาค่ะตัวนี้ก็สามารถสั่งงานได้ทั้งกดเปิดแล้วก็กดปิดเลยค่ะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยพี่ช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้ามามากกว่า 1,000 คันค่ะเก็บงานเรียบร้อยสวยงามสายไฟแล้วก็จะร้อยเข้าที่เดิมทุกจุดแบบนี้อย่างที่เห็นเลยค่ะสามารถสั่งงานปิดแบบนี้ได้เลยนะคะกดแค่เพียง1ครั้งนี่นะคะที่ปุ่มเปิดเดิมนะคะก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะแค่กดบีบแบบนี้นะคะฝาท้ายก็สามารถเปิดขึ้นมาได้เลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันตัวรีโมทค่ะใช้เป็นตัวรีโมทเดิมไม่มีการตัดต่อดัดแปลงรีโมทของลูกค้านะคะสั่งงานในการกดไปที่ปุ่มคลายล็อกนะคะ3ครั้งก็สามารถได้ทั้งกดเปิดแล้วก็กดปิดเลยค่ะนี่นะคะกดเปิดและกดปิดได้เลยนะคะจากตัวรีโมทเดิมนะคะไม่มีการตัดต่อดัดแปลงนะคะและฟังก์ชันต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบเซ็นเซอร์ฮาวเตะค่ะตัวนี้ก็สามารถสั่งงานได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดเช่นกันค่ะนี่เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ฝาท้ายนะคะก็จะใช้เป็นระบบกรดูดค่ะเวลาปิดก็จะเบาและนิ่มแบบนี้เลยเดี๋ยวเรนจะมาเตะเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่เลยก็จะมีทั้งหมด4ฟังก์ชันนะคะเปิดปิดหน้าคนขับเปิดปิดที่ฝาท้ายเปิดปิดด้วยรีโมทแล้วก็เปิดปิดด้วยระบบเซ็นเซอร์ฮาวเตะค่ะแล้วก็ยังมีเซฟตี้นะคะเป็นกันหนีบอีกด้วยเดี๋ยวเรนจะมาเทสให้ดูนะคะนี่เลยนะคะเป็นเซฟตี้กันหนีบในฝาท้ายไฟฟ้าที่ลูกค้าจะได้ไปนะคะก็สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะฝาท้ายไฟฟ้าในรถ Toyota New Fortuner นะคะก็สามารถเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เพจ JS Pro ค่ะหรือว่าจะเป็นเพจฝาท้ายไฟฟ้า P2M Motor Shop by JS Pro นะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆอยู่นะคะในราคา 12,900 บาทนะคะก็จะได้ฝาท้ายและระบบเซ็นเซอร์ฮาวเตะนะคะสำหรับวันนี้เรนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ